ตอนของการประชุมเพลิงตามที่คุณสนธยาธรรมาพัฒน์หรือตัวต่อการไฟฟ้าได้เป็นผู้ประสานทุกวันได้เป็นผู้ดูแลทุกวันได้แจ้งให้ทราบว่าพิธีการทั้งหลายก็จะมีการตั้งแต่การทอดผ้าบังสุกุลนะครับตามที่คณะเจ้าภาพกราบเรียนเชิญแขกท่านผู้มีเกียรติไม่ว่าจะเป็นคณะของท่านผู้ท่านใดนะฮะไม่ว่าจะเป็นนายกชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลวัตโกชมรมผู้สูงอายุกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาก็จะได้เมตตาในการทอดผ้าบังสุกุลตามที่เจ้าภาพจะกราบเรียนเชิญจากนั้นร้อยตำรวจเอกหญิงวนิดาเฉลิมจรัสกุลพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลตำรวจซึ่งเป็นหลานสาวของผู้วัยชนก็จะอ่านประวัติโดยสังเขปให้ประธานและท่านผู้มีเกียรติได้รับทราบจากนั้นพิธีกรก็จะกราบเรียนเชิญประธานในพิธีฝ่ายคารวาสได้เมตตาเป็นประธานทอดผ้าไตรบังสุกุลและเป็นประธานในการประชุมเพลิงพร้อมด้วยกราบรัตนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระโสภณพัฒนาคุณด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอหนองม่วงเจ้าวาดวัดผู้น้อยรบบุรีได้เมตตาเป็นประธานในพิธีฝ่ายบรรพชิตทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังความทราบซึ้งใจให้กับบุตรธิดาลูกหลานของคุณแม่วาสนาชินทังง้อเป็นอย่างยิ่งแม่จากไปในขณะที่มีอายุ80ปีถือว่าอายุยืนยาวนานเพราะแม่เกิด13มิถุนายน2484เสียชีวิต31ธันวาคม2564เวลา 20.00 นที่บ้านตำบลวังตะกูอันเป็นบ้านเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็จากไปอย่างสงบทิ้งไว้แต่คุณงามความดีของความเป็นแม่ที่มีพระคุณอันประเสริฐเพราะไม่มีใครแล้วที่จะประเสริฐกว่าคุณแม่สำหรับลูกๆทั้งหลายที่มีชีวิตรุ่งเรืองมีอาชีพมีหน้าที่มีเงินมีทองหลานก็มียศถาบรรดาศักดิ์เป็นผู้มีชื่อเสียงทางด้านสาวอินเจเนียร์ก็โด่งดังมากทีละชินทังง้อลูกชายคนเล็กนะเป็นซาวด์อินจิเนียร์ของวงดนตรีคาราบาวและขณะที่เล่นดนตรีอยู่ณขณะนั้นก็ปรากฏว่าได้ทราบว่าแม่ชื่นใจนี่ก็คือความเสียใจอย่างสุดซึ้งของคณะบุตรธิดาลูกหลานทุกคนพิธีการตั้งบารมีกุศลณวัดวังตะกูได้รับความเมตตาจากท่านพระครูปรัตน์สาธุวัฒน์เจ้าอาวาสวัดวังตะกูได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พระมหานรงค์พุทธสโรปอทอเก้าผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวังตะกูและวันนี้ท่านจะเมตตาในการแสดงพระธรรมเทศนาอีก5นาทีครับตามกำหนดการในขณะที่ท่านอาจารย์พระมหานรงค์พุทธสโรปอทอ9
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวังตะกูแสดงพระธรรมเทศนาแมวอเนกจะไร้สดไปทั่วโลกนะไร้สดไปทั่วโลกท่านทั้งหลายให้ญาติที่อยู่ทางบ้านไม่สามารถมาได้หรืออยู่มุมใดของโลกนะหรือของประเทศสามารถชมไร้สดจากแมวอเนกซึ่งให้เกียรติมาได้ทำหน้าที่ในวันนี้โดยเฉพาะนะครับเพื่อเป็นการเยียวยาเป็นการปลอบใจเป็นการร่วมด้วยช่วยในพิธีการทั้งหลายให้สมกับที่ลูกของท่านกุณฑีละสินหังงอเป็นซาวอินเจเนียร์ที่มีชื่อเสียงอย่างยิ่งครับเพราะฉะนั้นก็โปรดติดตามได้นะครับพิธีการที่จะมีพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับคุณแม่วาสนาชินหังงอซึ่งท่านได้จากไปในขณะที่มีอายุ80ปีเป็นแม่ที่มีพระคุณอันสูงสุดของบุตรและธิดาพิธีการดำเนินมาตามลำดับตั้งแต่1 2 3วันนี้เป็นวันที่4มกราคม2565พิธีประชุมเพลิงจะมีในเวลา15นาฬิกา
แต่ณขณะนี้จะมีพิธีของการแสดงพระธรรมเทศนาลำดับแรกคณะเจ้าภาพขอกราบเรียนเชิญคุณละออรูปสูงประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกูอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมได้ให้เกียรติเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับกับเรียนเชิญด้วยความเคารพครับคุณละออรูปสูงประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกูได้ให้เกียรติเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับไลฟ์สดโดยแมวอเนกทั่วโลกครับณขณะนี้ครับครับกราบขอบพระคุณคุณละออรูปสูงด้วยความเคารพครับลำดับต่อไปจุดเทียนส่องธรรมครับขอกราบเรียนเชิญคุณวัฒนาจันทร์ละมาศรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกูได้ให้เกียรติเป็นประธานจุดเทียนส่องธรรมครับผมขอบพระคุณคุณวัฒนาจันทร์ละมาศด้วยความเคารพลำดับต่อไปจุดธูปเทียนบอกกล่าวดวงวิญญาณของคุณแม่วาสนาจินหงอคณะเจ้าภาพขอกราบเรียนเชิญคุณอาคมรูปสูงผู้อำนวยการกองสาธารณสุขนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกูได้ให้เกียรติเป็นประธานจุดธูปเทียนบอกกล่าวดวงวิญญาณครับขอทุกท่านได้หยุดสนทนาก่อนนะครับขอทุกท่านได้หยุดสนทนาก่อนเพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศลและอุทิศส่วนกุศลที่สำคัญให้กับคุณแม่วาสนาจินหงอได้ไปสู่สุคติในสวรรค์ชั้นฟ้าขอทุกท่านโปรดงดใช้เสียงก่อนครับขอบพระคุณครับขอเรียนเชิญทุกท่านได้กราบพระบูชาพระและสมาทานศีลตามลำดับอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเลนะธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายะติสระเนนสาหาปัญจาศีลานิยาจามะตุติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายะติสระเนนสาหาปัญจาศีลานิยาจามะอาติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายะติสระเนนสาหาปัญจาศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิทธาจารเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุรามิระยะมัชฌะปะมาทัทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุลาเมระยะมัชฌะปะมาทัทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันตีสาธุสีเลนะโภคสัมปทานสาธุสีเลนะนิพุติงยันตีสาธุตัตมะสีลังวิโสทะเยมมะพันเตปรัมมาจโรกาธิปติสหัมปติกัตอัญชริอันธิวรังอยาจาธาสันติทะสัตตาประชักชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนิจจาวัตตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาชิตวานิรุชันติเตสังวูปสโมสุโคติบัดนี้อัตมภาพจักแสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในชาปนกิจคาถาปารภการจากไปของคุณแม่วาสนาชินหะงอซึ่งบรรดาท่านเจ้าภาพได้ปารภการจากไปและวันนี้เป็นวันทำการชาปนกิจศพจึงได้จัดให้มีพระธรรมเทศนาเพื่อที่จะอุทิศกัลปนาผลทำบุญทักษิณานุปทานอุทิศกุศลผลบุญที่ได้ทำไปให้แก่คุณแม่วาสนาชินหะงอผู้ล่วงรับจากพวกเราไปไม่มีวันกลับซึ่งอัตมภาพจักแสดงพระธรรมเทศนาตามสมควรแก่เวลาเมื่อคุณแม่วาสนาชินหะงอได้จากญาติสนิทมิตรสหายท่านที่เป็นผู้รักใคร่จากไป
ก็เป็นธรรมดาของเหล่าท่านทั้งหลายเมื่อมีคนที่เป็นที่รักจากไปย่อมนำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจเป็นธรรมดาซึ่งวันนี้อัตมภาพก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับคณะท่านเจ้าภาพณโอกาสนี้ธรรมดาแล้วทุกชีวิตที่เกิดมาเมื่อเกิดมาแล้วย่อมพกพาความแก่ความเจ็บความตายทุกชีวิตนั้นถูกคำสั่งประหารชีวิตมาตั้งแต่ต้นมาตั้งแต่เกิดเราจะสะดุ้งกลัวตกใจหรือไม่ก็เป็นเรื่องเฉพาะตนถ้าหากว่าเราระลึกนึกถึงชีวิตของเราได้นะเราก็จะสะดุ้งกลัวว่าโอ้เราท่านทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่มีความตายติดตัวมาด้วยกันทั้งนั้นถูกคำสั่งให้ประหารชีวิตแล้วด้วยกันทุกท่านทุกคนนะสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ก็ร้วนตกอยู่ในสภาวะเดียวกันสรรพสัตว์ทั้งหลายนะที่เกิดมาแล้วเนี่ยเราท่านทั้งหลายถึงจะมีรูปร่างลักษณะหน้าตามีความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆเท่ากันบ้างไม่เท่ากันบ้างแต่เราท่านทั้งหลายนั้นเป็นผู้มีความเสมอกันอยู่3ประการด้วยกันความเสมอกัน3ประการนั้นเรียกว่าไตรลักษณะภาษาพระว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังคือความไม่เที่ยงนะเราเกิดมาเบื้องต้นเป็นเด็กเล็กๆแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปนะเป็นหนุ่มเป็นสาวนะเป็นผู้สูงอายุเสร็จแล้วก็มรณะตายไปอันนี้ความไม่เที่ยงนะเราจะเห็นหรือเราจะดูให้มากขึ้นตอนที่เรายังเด็กอยู่นะผมบนศีรษะของเรานะก็ดกดำเงางามแต่เมื่อผ่านการผ่านวัยไปนะผมบนศีรษะของเราก็เริ่มขาวตาของเราที่มองเห็นอะไรได้ชัดเจนแต่เมื่อผ่านการผ่านเวลาไปแล้วสายตาที่ยาวนั้นก็กลับสั้นไปหูที่ฟังเสียงต่างๆได้ชัดฟังแล้วรู้เรื่องจากที่เคยหย่อนก็กลายเป็นหูตึงไปฟังได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างผิวหนังของเราวรรณะของเราที่เคยเป่งปังนะก็กลับเหี่ยวย่นไปนะสภาพร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นความจริงความเสมอภาคของเราท่านทั้งหลายที่เกิดมาแล้วจะต้องประสบพบเจอกันเรียกว่าอนิจจังนะไม่เที่ยงนะเราต้องพิจารณาให้เห็นความเป็นจริงนี้เราจะได้ไม่มัวเมาประมาทในวัยของเราประการที่สองทุกขังนะความเป็นทุกข์ถ้าแปลง่ายๆก็ความไม่สบายกายไม่สบายใจแต่ถ้ามองถึงสภาวะธรรมก็คือความตั้งอยู่ไม่ได้ตั้งทนอยู่ไม่ได้นะทุกขังแปลว่าทนอยู่ไม่ได้นะเราทนอยู่เป็นเด็กไม่ได้เราทนอยู่เป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ได้นะเราทนเป็นวัยผู้ใหญ่ไม่ได้นะตั้งอยู่ตลอดไปเหมือนเดิมไม่ได้นี่เรียกว่าทุกขังนะไม่สามารถที่จะทนอยู่ตามเดิมได้อนัตตานะความที่ไม่สามารถจะบังคับบัญชาไม่ได้หรือเราว่าแปลว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะแปลว่าอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนโดยความหมายก็คือบังคับบัญชาไม่ได้ถ้าเรามองถึงอัตภาพร่างกายสังขารของเรานี้นะว่าสังขารนี้เป็นของเรานะหน้าตารูปร่างของเราเป็นอย่างนี้นะเรามีความยึดถือกันนะว่าสังขารร่างกายของเราเป็นอย่างนี้เราก็บอกเป็นของเรานะตาของเราหน้าของเรามือของเราแขนของเราแต่ในความเป็นจริงแล้วนะรูปร่างหน้าตาแขนมือเท้านะร่างกายนี้ไม่ได้เป็นของเราถ้าเป็นของเราแล้วเราสามารถจะบังคับบัญชามันได้ว่าเรานั้นอย่าแก่นะเราบอกร่างกายของเราว่าอย่าแก่นะร่างกายก็ไม่เชื่อเราไม่ฟังเราบอกว่าอย่าเจ็บนะร่างกายก็ไม่เชื่อเราถึงเวลาแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยบอกถึงเวลาแล้วอย่าตายนะสังขารร่างกายนี้ก็ไม่เชื่อฟังเรานี่เรียกว่าเป็นอนัตตาไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราเราก็จะเห็นว่าเราท่านทั้งหลายนั้นเป็นผู้มีความเสมอกันในสภาวะธรรมเรียกว่าไตรลักษณ์
นะอนิจจังทุกขังอนัตตาถึงสิ่งต่างๆจะไม่เสมอกันนะรูปร่างหน้าตาอาชีพการงานวิชาความรู้แต่ว่าเราเสมอกันด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตานะสุดท้ายแล้วไม่มีใครนะอยู่เหนือสภาวะทั้ง3ประการซึ่งคุณแม่วาสนานั้นก็เช่นเดียวกันเมื่อท่านได้เกิดมาท่านก็ดำรงชีวิตของท่านนะอยู่มานะเรียกว่าได้ชมโลกนี้ถึง80ปีนะเมื่อ80ปีที่แล้วนะโยมแม่วาสนาเกิดมาได้ชมโลกนะถึงว่าเป็นผู้ที่มีอายุยืนนะตามสมควรเลยนะ80ปีนะเห็นการเปลี่ยนแปลงของโลกเห็นการเปลี่ยนแปลงนะต่างๆมากมายนะเราท่านทั้งหลายในที่นี้นะก็อาจจะอยู่ได้เท่ากับคุณแม่วาสนาจินทงออยู่ได้80ปีหรือมากกว่านี้แต่ว่าในที่สุดแล้วนะถึงเราจะอยู่ได้มากน้อยขนาดไหนสุดท้ายแล้วไม่สามารถนะที่จะล่วงพ้นนะจากความตายไปได้เมื่อเราได้มาพิจารณาถึงสภาวะธรรมความเป็นจริงนะว่าสังขารร่างกายนั้นไม่คงทนอยู่นะเมื่อเราเกิดมานะเราก็มากายยาเปล่ามิได้เอาอะไรมาด้วยเมื่อเราไปนะเราก็ไปมือเปล่านี่บัณฑิตท่านว่าไว้อย่างนั้นเราดูคุณแม่วาสนาในวันที่เรามารดน้ำศพนะท่านแบมือให้เราเห็นว่าท่านนั้นไม่สามารถที่จะหยิบฉวยสมบัติพัสสถานสิ่งต่างๆนะที่หามาได้เอาไปด้วยนะ นะไม่สามารถที่จะเอาไปได้นะมีสมบัติพัสสถานแล้วต้องคืนให้กับโลกนี้แม้ในครั้งพุทธกาลเนี่ยนะพระเป็นอยู่นะอาศัยผ้าบังสกุลผ้าผืนสุดท้ายเนี่ยนะเวลาที่คนตายแล้วเขาใช้ผ้าห่อศพนะพระก็ไปชักเอาผ้านั้นมาทำไตรจีวรแม้แต่ผ้าผืนสุดท้ายก็ยังไม่สามารถเอาไปได้ก็เลยจึงเกิดนะศาสนพิธีขึ้นให้มีการทอดผ้าบังสกุลนะเราจะเห็นว่าในงานศพทั้งหลายนั้นก็ให้แขกท่านผู้มีเกียรตินะนำผ้าไปทอดนะที่สายภูสายโยงนะให้พระได้พิจารณาก็เกิดเหตุมาจากพระไปชักผ้าบังสกุลนี่แหละนะผ้าบังสกุลแปลว่าผ้าเปื้อนฝุ่นนะเปื้อนฝุ่นเปื้อนน้ำหนองน้ำเหลืองนะที่ไหลออกจากศพนะแต่สมัยนี้ไม่เปื้อนฝุ่นเหมือนสมัยครั้งพุทธกาลแล้วนะเพราะว่าเจ้าภาพจัดผ้าอย่างดีมาให้พระได้พิจารณาการพิจารณาผ้านะพระก็จะว่าว่าอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปัชิตวานิรุชันติเตสังบูปสโมสุขโขนะซึ่งญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนะก็ได้ฟังกันเป็นประจำนะมาทอดผ้าเองบ้างนะฟังเห็นคนอื่นก็ทอดผ้าบ้างพระไปสวดงานใดก็พิจารณาผ้าว่าอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมมิโนแปลความเป็นภาษาไทยว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงมีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความเข้าไปสงบระงับสังขารเป็นสุขนี่ความภาษาไทยว่าอย่างนี้สังขารในที่นี้ก็มีด้วยกันหลายอย่างแต่สรุปลงว่าสังขารมีด้วยกันสองอย่างคืออุปาทินนกะสังขารนะสังขารที่มีใจคลองอนุปาทินนกะสังขารสังขารที่ไม่มีใจคลองสังขารที่มีใจคลองก็เช่นเราเนี่ยนะมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายนะเป็นสังขารที่มีใจคลองอนุปาทินนกะสังขารสังขารที่มีไม่มีใจคลองนะเช่นบ้านเรือนตึกรามบ้านช่องนะโต๊ะเก้าอี้ต่างๆนี้เป็นต้นในบทพิจารณานี้ท่านหมายเอาถึงสังขารที่มีใจคลองก็คือเรานี่แหละนะว่าเรานั้นมีความเกิดขึ้นนะอุปาทวยธรรมมิโนนะมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดานะพระบอกให้เราไม่พิจารณาว่าโอ้สังขารของเรานั้นมีความเสื่อมนะมีความเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปให้เราเห็นจะได้ไม่ประมาทในวัยในชีวิตนะเมื่อเกิดขึ้นแล้วนะก็ดับไปตายไปความเข้าไปสงบนะระงับสังขารเป็นสุขสงบระงับสังขารอย่างไรเป็นสุขก็คือไม่เกิดอีกเมื่อไม่เกิดอีกก็ไม่มีสังขารนะเมื่อไม่มีสังขารก็เท่ากับสงบระงับสังขารการจะสงบระงับสังขารได้นะ
ต้องใช้วิธีเรียกว่าวิปัสสนานะเจริญวิปัสสนาให้เห็นตามความเป็นจริงนะในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะว่ามีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนถ้าเราพิจารณาได้อย่างนี้เจริญวิปัสสนาได้นะจนได้มรรคได้ผลจึงจะสามารถดับระงับสังขารเรียกว่าเตสังวูปสโมสุขโขคือไม่มีอัตภาพร่างกายอีกนะเราไม่มีร่างกายอีกแล้วนะไม่มีทั้งรูปไม่มีทั้งเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณนะจบไปนะฉะนั้นก็คือพระนิพพานนั่นเองเตสังวูปสโมสุขโขเนี่ยหมายถึงเอาถึงพระนิพพานนะเป็นที่สงบระงับสังขารพระพิจารณาอย่างนี้นะเพื่อให้เราได้เห็นสภาวะความเป็นจริงของการเกิดนะมาของเราทั้งหลายว่ามีความเกิดขึ้นและแปรปรวนเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาการที่เชื้อเชิญนะท่านแขกผู้มีเกียรติให้มาทอดผ้านะที่สายโยงสายโยงนั้นนะท่านโยงมาจากมือของผู้ที่ร่วงลับไปแล้วคือให้แขกผู้มีเกียรติทั้งหลายนั้นได้ใกล้ชิดกับสรีระสังขารของคนตายได้เข้าใกล้นะเดิมทีเมื่ออาตมาบวชต้นๆแรกๆนะการทอดผ้านี่เขาไปทอดที่โลงศพเลยนะไม่ได้มาทอดที่หน้าอาสนะนะแล้วโลงก็จะไม่มีฝาปิดนะก็จะเห็นชัดว่าโอ้คนตายอยู่ในโลงมีสภาพเป็นอย่างไรนะสมัยก่อนให้ใกล้ชิดเรียกว่าให้คนไปทอดได้ใกล้ชิดกับความเป็นจริงของสภาพร่างกายนะเสร็จแล้วก็ให้พระไปพิจารณานะบอกว่าโอ้สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนะมีความเกิดขึ้นนะแล้วก็ความเสื่อมนะความเสื่อมนี่ภาษาไทยเขาเรียกว่าวัยนะภาษาไทยเนี่ยวัยนะเรามีความเสื่อมกันตลอดนะเกิดมานะเป็นเด็กนะพอโตขึ้นมาหน่อยเราก็ว่าโตขึ้นเจริญเติบโตขึ้นหรือว่าเจริญวัยนะเมื่อวัยมากขึ้นนะเราก็ว่าเจริญวัยนะบัดนี้นะแต่ละคนก็ผ่านวัยผ่านการเวลาบางคนผ่านมา10ปีบางคนผ่านมา20ปีแล้วไม่มีวัย20ปีบางคน50ปีบางคน60ปียิ่งใครมีการเจริญวัยมากคนนั้นก็มีความเสื่อมมากนะเสื่อมมากนะที่ไม่เสื่อมก็เหลือน้อยแล้วนะเพราะนั้นก็เสื่อมมากยิ่งเจริญวัยไป60 70นะก็ยิ่งเสื่อมไป60 70ปีนะคำว่าวัยนั้นแปลว่าความเสื่อมนะเราพิจารณาเห็นนะสังขารร่างกายของเรามีความเสื่อมเป็นธรรมดานะคุณแม่วาสนานั้นเสื่อมหมดไปแล้วนะ80ปีเสื่อมหมดไม่สามารถที่จะใช้อัตภาพร่างกายของเราได้นะท่านมาท่านก็มามือเปล่าถึงเวลาไปท่านก็ไม่ได้เอาอะไรไปนะแต่บัณฑิตนะท่านก็เลยแต่งกลอนว่านะว่าลาภยศหาไปไม่ได้แน่เว้นไว้แท้ต้นทุนบุญกุศลสมบัติทั้งหลายทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้ร่างตนเขายังเอาไปเผาไฟนะเรามาแล้วมาเราไม่ได้เอาอะไรมานะลาภยศก็เอาไปไม่ได้สมบัติพัฒนาที่มีเอาไปไม่ได้สิ่งที่จะติดตัวตามเราไปได้นั้นก็คือคุณงามความดีที่เราได้ทำไว้นะบุญทานการกุศลที่เคยได้สร้างได้สั่งสมไว้เป็นสิ่งที่จะติดตัวเราไปนะติดตัวเราไปนะเป็นสหายที่จะนำพานะพวกเราท่านทั้งหลายหรือผู้ที่วายชนนะไปสู่สัมปราชภพคุณแม่วาสนาชินทงอนั้นเมื่อเกิดมาก็มีโอกาสนะได้ทำบุญได้ทำกุศลซึ่งอาตมามาอยู่ที่นี่นะก็เห็นคุณแม่นะวาสนาได้มาทำบุญทำกุศลที่วัดวังตะกูนี้นะพอสมควรนะที่เคยเห็นมาก็ท่านก็มีบุญส่วนหนึ่งซึ่งเป็นบุญส่วนตัวของท่านซึ่งเราท่านทั้งหลายวันนี้คณะท่านเจ้าภาพได้จัดให้มีพระธรรมเทศนาก็เป็นการที่จะเพิ่มบุญเพิ่มกุศลนะให้กับคุณแม่วาสนาจินทงอด้วยการนิมนต์อัตมภาพมาแสดงธรรมเทศนาท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายนะก็ตั้งใจมาฟังพระธรรมเทศนานะฟังสิ่งละอันพันละน้อยเป็นข้อคิดนะในการดำเนินชีวิตในการที่จะไม่ประมาทในวัยในชีวิตตั้งสมคุณงามความดีสืบต่อไปเพราะฉะนั้นการที่คณะท่านเจ้าภาพและท่านที่มีเกียรติทั้งหลายได้มาร่วมบุญร่วมกุศลในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะอุทิศบุญกุศลนะที่เร
เหล่าท่านทั้งหลายนั้นได้กระทำให้กับคุณแม่วาสนาชินหงอ้ออาตมานั้นทำบุญด้วยการแสดงธรรมญาติโยมสาธุชนในศาลานี้นะทำบุญด้วยการฟังธรรมนะบุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมเราท่านทั้งหลายนั้นก็มีบุญในส่วนของตัวของเรานะคณะท่านเจ้าภาพก็มีบุญที่ได้จัดให้มีธรรมเทศนาตั้งใจฟังพระธรรมเทศนานะได้ตั้งใจอุทิศบุญกุศลต่างๆที่ได้ทำมาตั้งแต่ต้นให้กับคุณแม่วาสนาชินหงอผู้ล่วงลับไปแล้วซึ่งบัดนี้ก็สมควรแก่เวลาอาตมภาพก็ขอยุติพระธรรมเทศนาไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาลฉนี้สาธุครับขณะนี้การแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์มหานรงค์พุทธสโรปท.9ยอดแห่งพระปริยัติไม่มีอะไรจะยอดกว่านี้อีกแล้วครับเนื่องจากปท.9นี่ไม่ต้องไปสอบอะไรอีกแล้วพูดง่ายๆก็เป็นญาเอกทางพระได้แสดงพระธรรมเทศนาเป็นอนุสรแห่งคุณงามความดีที่คุณแม่วาสนาชินหงอได้จากไปเชิญลูกหลานทั้ง7คนประเคนของทายาธรรมครับลูกหลานทีละด้วยนะครับแม่รักมากแม่รักลูกทุกคนนะครับแม่รักเท่ากันหมดทุกคนแต่เผอิญธีระนี่เป็นลูกคนสุดท้องเป็นน้องคนสุดท้ายดูเหมือนว่าแม่จะรักมากแต่ที่จริงแม่รักเท่ากันนะฮะไม่ต้องน้อยใจไม่มีใครรักลูกเหนือฝากใครคนใดคนหนึ่งนะนี้ขอถวายความเคารพท่านพระครูปรัตน์สาธุวัฒน์เจ้าวาดวัดวังตะโกขอถวายความเคารพพระอาจารย์ด็อกเตอร์มหาดิเรกธิตวุฒิปท.5เจ้าวาดเอี่ยมสุดของวัดรัมพยาบางเลนครับพอผมเห็นเฟซท่านโอ้โหทำงานตลอดเวลาครับกราบขอบพระคุณครับด้วยความเคารพอย่างยิ่งเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นได้นั่งที่อาสนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้ญาติญาติพี่น้องลูกๆของคุณแม่วาสนาชินหงอประเคนผ้าไตรประเคนกัณฑ์เทศประเคนดอกไม้ประเคนพัดลมถือว่าติดกันเทศให้พระอาจารย์ได้ไปใช้และให้เกิดประโยชน์แล้วก็เป็นอานิสงส์ถึงผู้วัยชนก็คือคุณแม่วาสนาชินหงครับอย่าลืมนะครับไลฟ์สดจากแมวอเนกตลอดงานครับอยู่ที่ใดของมุมโลกก็เปิดดูได้ขอบพระคุณนะท่านผู้เกียรติขอบพระคุณท่านว่าที่นายกนะครับกำนันจรูญดาราสมท่านเป็นว่าที่นายกครับต้องให้ประกาศให้เป็นทางการก็ถือว่าเป็นนายกนั่นแหละครับแล้วก็ท่านกำนันยุ้ยกำนันตำบลวังตะกูนะฮะด้วยความเคารพอย่างยิ่งก
ครับลำดับต่อไปพระสงฆ์จะสวดมาติกาบางสกุลครับกราบปรารถนาด้วยความเคารพครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมายะสัมปยุตตาธัมมาวิปากะธัมมาวิปากะธัมมาธัมมาวิปากะนะวิปากะธัมมาธัมมาทินุปาทานิยธัมมาอนุปาทินุปาทานิยธัมมาอนุปาทินนานอานิยธรรมกิเลสทังสังกิเลสิกธรรมอาสังกิเลสทังสังกิเลสิกธรรมอาสังกิเลสทังสังกิเลสิกธรรมสวิตากะสวิจารธรรมอวิตากะวิจารตาธรรมาอวิตากวิจารณธรรมาปิติสหคตาธรรมาสุขตสหคตาธรรมาอุเบกขาสหคตาธรรมาอนัปปหาตาภาธรรมาภาวนายัปปหาตาภาทานสันเนนนาภาวนายะภาตาภาธรรมะทานสันเนนาภาตาภาเหตุกาธรรมะภาวนายะภาตาภาเหตุกาธรรมะเนวทานสันเนนนาภาวนายะภาตาภาเหตุกาธรรมะอภัยคามินุธรรมาอภัยคามินุธรรมานิยวะอภัยคามินุนาอภัยคามินุธรรมาเสขธรรมาเสขธรรมาเนวะเสขนาเสขธรรมาปริตตธรรมามหคตาธรรมาปะมานาธรรมาปริตตารัมมนาธรรมามหคตารัมมนาธรรมาปะมานารัมมนาธรรมาหินานจิมาธรรมาปณิตาธรรมาชาตนิยตาธรรมาสัมมาตนิยตาธรรมาอนิยตาธรรมาคาธรรมนาธรรมามาคะเหตุกาธรรมาคาธิปฏิโนธรรมาอุปปันนาธรรมาอนุปปันนาธรรมาปานิโนธรรมาอติตาธรรมาอนาคตาธรรมาปัจจุบันนาธรรมาอติตาธรรมนาธรรมาอนาคตาธรรมนาธรรมาปัจจุบันนาธรรมนาธรรมาธัตตาธรรมามหิทาธรรมาอาชาตมหิทาธรรมา
ทานาสัพพิฆาธัมมาอนิทาทานาสัพพิฆาธัมมาอนิทาทานาสัพพิฆาธัมมาเหตุปัจจโยมนัปปจโยอนิปปิปปจโยอนันตรปจโยสมนันตรปจโยสหชาตปจโยอัญญมัญญปจโยนิสสยปจโยอุปนิสสยปจโยบุเรชาตปจโยปจโยจโยอาเสวนปจโยกรรมปจโยวิปากปจโยอาหาลปจโยอินทรียปจโยฌานปจโยมรรคปจโยสัมปยุตตปจโยวิปยุตตปจโยอธิปจโยนอธิปจโยวิคตปจโยอวิคตปจโยกับในลำดับนี้นะครับจะใครขออนุญาตเรียนเชิญตัวแทนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพดังมีรายนามต่อไปนี้นะครับได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนทอดผ้าบังสุกุลครับเรียนเชิญพันตำรวจเอกบุญช่วยเฉลิมจรัสกุลเรียนเชิญร้อยตำรวจโทประสงค์สุขภูลเรียนเชิญผู้ใหญ่วีรศักดิ์ชาวนาวิกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ตำบลวังตะกูเรียนเชิญผู้ใหญ่สมพรผลรอดเรียนเชิญสารวัตรเพียรพัฒน์โชติพิเชษสารวัตรกำนันตำบลวังตะกูและเรียนเชิญสอบต. นพดลพิมพ์สนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกูหมู่ที่4กับขออนุญาตเรียนเชิญทั้ง6ท่านนะครับได้ให้เก็บเป็นตัวแทนทอดผ้าบังสุกุลขออนุญาตเรียนเชิญทั้ง4ท่านด้วยความเคารพครับคณะบุตรธิดาแล้วก็หลานๆนะครับต้องขอขอบพระคุณตัวแทนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพนะฮะไว้ณโอกาสนี้ด้วยลำดับต่อไปครับเรียนเชิญตัวแทนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพนะครับดังมีรายนามต่อไปนี้นะครับได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนถวายดอกไม้ธูปเทียนแด่พระคุณเจ้าเรียนเชิญคุณหวยเกียวโบสิทธิพิเชษแพทย์ประจำตำบลวังตะกูคุณวันชัยช่างเกวียนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกูเรียนเชิญผู้ใหญ่สมพงษ์รูปสูงเรียนเชิญสอบต.สงครามเสือกินสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกูหมู่ที่1เรียนเชิญผอ.สมรคดชศิลาครับเรียนเชิญพันตำรวจเอกธานีผูกพาณิชย์นะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านที่ได้กล่าวนามไปแล้วนะครับได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนถวายดอกไม้ธูปเทียนแด่พระคุณเจ้าครับขออนุญาตเรียนเชิญด้วยความเคารพครับครับและขออนุญาตเรียนเชิญรองวิชัยเปี่ยมค้าครับถวายปัจจัยถวายเนนสองรูปนะครับขออนุญาตเรียนเชิญครับครับหลังจากนั้นก็ขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านนะครับได้ร่วมกันกรวดน้ำเพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญและส่วนกุศลนะครับที่เราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันกระทำในขณะนี้นะครับเพื่อเป็นอุทิศให้กับคุณแม่วาสนาชินหงอผู้ไวยชนด้วยนะครับเรียนเชิญครับอ
ยะถาปะริวหาปุราปะริปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิตโยังวิวัชันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขิติขายุโกภวะสัพพิตโยังวิวัชันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระรัตนตรัยพร้อมกันอีกครั้งครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิขณะนี้พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศส่วนกุศลที่สำคัญยิ่งให้กับคุณแม่วาสนาชินทางอได้ผ่านตามลำดับขั้นตอนด้วยความเรียบร้อยทุกประการพิธีต่อไปนี้ก็เป็นพิธีการของการทอดผ้าบังสกุลและทอดผ้าไตรบังสกุลเพื่อเป็นการอุทิศกุศลให้กับคุณแม่วาสนาชินหงอแม่ที่มีพระคุณอันสูงสุดมหาศาลถ้าไม่มีแม่วาสนาไม่มีลูกๆทั้ง7คน
และไม่มีหลานๆที่เป็นทั้งนายตำรวจเป็นนักครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นแม่วาสนาจึงเป็นแม่ที่มีพระคุณเหมือนดังที่พระพรหมมังคลาจารย์เจ้าคุณปัญญานันทภิกขุท่านจะเทศและกล่าวอยู่เสมอว่าพระคุณแม่ร้อนฟ้ามหาสมุทรพระคุณแม่สูงสุดมหาศาลพระคุณแม่เลิศฟ้าสุธาทานใครจะปานเหมือนแม่ฉันนั้นไม่มีเปรียบคุณแม่เช่นโคมทองของชีวิตช่วยชี้ทิศช่วยนำทางช่วยสร้างสรรค์ให้ความรักให้ความรู้ชูชีวันช่วยสร้างสรรค์จนขาดใจสิ้นบ่ายบานในวันสุดท้าย2วันลูกธีระจินังง้อลูกคนสุดท้องน้องคนสุดท้ายท่านทำหน้าที่เป็นสาวอินจิเนียร์ของวงดนตรีคาราบาวโดยโอภาสนะครับยืนยงหรือแอดคาราบาวที่พัทยาท่านบอกว่าได้ข่าวแม่จากไปเวลา20นาฬิกาดนตรีกำลังจะเล่นกำลังจะบรรเลงแต่ทราบข่าวว่าพระอรหันต์ของลูกก็คือแม่คนนี้ได้จากไปสุดลงคงตรงที่อินจิเนียร์ที่ท่านทำหน้าที่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะมารดาผู้มีพระคุณอันสูงสุดมหาศาลขณะนี้ขอถวายความเคารพในหลวงพ่อพระครูปลัดกิตติวัฒน์ด็อกเตอร์เจ้าวาดวัดไผ่ล้อมและก็หลวงพ่อทินนะฮะเป็นที่ทราบนะเป็นที่ทราบหลวงพ่อทินก็คือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระโสพลพัฒนคุณด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอหนองม่วงเจ้าวาดวัดภูน้อยจังหวัดลพบุรีซึ่งทีละสินหางง้อมีความสนิทสนมอย่างมากพระเดชพระคุณหลวงพ่อน้ำฝนดร.พระครูปลัดกิตติวัฒน์เจ้าวาดวัดไผ่ล้อมพระครูปลัดสาธุวัฒน์เจ้าวาดวัดวังตะกูอุปัชฌายะท่านมหาดิเรกติตะวุฒิดร.เจ้าวาดวัดรัมพยาท่านพระครูพงษ์นนัยสุวโจผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไผ่ล้อมและคณะพระเถระได้เมตตาร่วมพิธีแสดงความอาลัยเป็นที่ชื่นใจของคณะลูกๆทั้ง7คนถึงแม้ว่าขณะนี้แม่ที่เป็นทั้งพรหมเป็นทั้งเทวาเป็นทั้งอาจารย์เป็นพระอรหันต์องค์แรกในชีวิตเป็นครูคนแรกที่ประสิทธิ์การศึกษาเป็นหมอคนแรกที่ถือช้อนคอยป้อนยาสามอย่างนี้แน่คือแม่เราแม่ของทุกคนนะครับเป็นพระอรหันต์ของลูกถ้าไม่มีคำว่าแม่จะไม่มีวันนี้ของท่านทั้งหลายจะไม่มีวันนี้ของพระโสพลพัฒนคุณด็อกเตอร์จะไม่มีวันนี้ของด็อกเตอร์หลวงพี่น้ำฝนพระครูปลัดกิตติวัฒน์เพราะไม่มีแม่เพราะฉะนั้นแม่จึงสูงสุดมหาศาลไม่มีอะไรที่จะเทียบเท่าได้ปัจจุบันการเตรียมการนะได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก
การเตรียมการโดยตัวต่อการไฟฟ้าหรือสนธยาธรรมาภัทรผู้ทำหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ร่วมกันทุกวันและก็วันนี้วันประชุมเพลงตั้งแต่ท่านมหานรงค์พุทธสโรปอทอ9แสดงพระธรรมเทศนาแมวอเนกลูกศิษย์หลวงพี่น้ำฝนก็ได้ทำการไลฟ์สดให้คนทั้งโลกได้ชมเผื่อหลายคนจะไม่ได้มาก็ดูไลฟ์สดจากแมวอเนกได้และก็เครื่องเสียงโดยคณะศิษย์ของวัดไผ่ล้อมได้ประสานดูแลในทุกอย่างจึงเป็นที่เรียบร้อยทุกประการนะครับขอบพระคุณทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยความเคารพอย่างสูงขณะนี้พร้อมในพิธีการกับผมนายทองภูมิลุ่มจันทร์ประชาสัมพันธ์ประจำวัดไผ่ล้อมได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อน้ำฝนพระครูปลัดกิติวัตรด็อกเตอร์เจ้าวาดวัดไผ่ล้อมให้ทำหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับร่วมกับสนธยาธรรมาภัทรฝ่ายประชาสัมพันธ์ของวัดวังตะกูขออนุญาตดำเนินงานในพิธีการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับลำดับแรกครับขอกราบเรียนเชิญพันตำรวจเอกปีชาทิมหอมผู้กำกับการสถานีตำรวจบางเรนจังหวัดนครปฐมได้ให้เกียรติทอดผ้าบังสกุลครับกราบรัตนาด้วยความเคารพพระครูปรัตสาธุวัตรเจ้าคณะตำบลทับหลวงเจ้าวาดวัดวังตะกูได้เมตตาเป็นประธานไต่แรกในการทอดในการพิจารณาผ้าไตรบังสกุลอนัตภาพกราบรัตนาด้วยความเคารพอย่างสูงสัมมาสัมพุทธัสสะ
ครับลำดับต่อไปคณะเจ้าภาพขอกราบเรียนเชิญกำนันมะยุรีช่างเฟียนกำนันตำบลวังตะโกอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมได้ให้เกียรติทอดผ้าไตรบังสกุลกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพอย่างสูงกราบรัตนาหลวงพ่อน้ำฝนพระครูปรัชญ์ทิติวัฒน์เจ้าวาดวัดไผ่ล้อมกรรมการขับเคลื่อนการรักษาศีล5ภาคกลางจังหวัดนครปฐมได้เมตตาพิจารณาผ้าไตรบังสกุลอนิจจาวรสังขาราอุปาทวยธรรมนิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังรูปสโมสุโขอันสังขารทั้งหลายนั้นไม่เที่ยงไม่อาจเที่ยงหรือจุดยั้งอยากจังขาเกิดขึ้นได้แล้วเสื่อมซามเป็นธรรมดาระงับได้ย่อมพบพาความสุขเอ่ยกับกราบขอบพระคุณท่านกำนันมยุรีช่างเฟียนกำนันตำบลวังตะโกไว้ณที่นี้ด้วยความเคารพยิ่งลำดับต่อไปครับคณะเจ้าภาพกราบเรียนเชิญพันตำรวจโทกิตติแก้วธินกรรองผู้กับการป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลวัดพญาไกได้ให้เกียรติทอดผ้าไตรบังสกุลกราบรัตนาด็อกเตอร์พระมหาดิเรกธีตวุฒิเจ้าวาดวัดรำพญาอำเภอบางเรนจังหวัดนครปฐมได้เมตตาพิจารณาผ้าไตรบังสกุลกราบรัตนาด้วยความเคารพอย่างสูงขอบพระคุณท่านพันตำรวจโทกิตติแก้วธินกรรองผู้กับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลวัดพญาไกด้วยความเคารพยิ่งลำดับต่อไปกราบเรียนเชิญคุณวันชัยช่างเฟียนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกูอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมได้ให้เกียรติทอดผ้าไตรบังสกุลกราบเรียนด้วยความเคารพอย่างสูงกราบรัตนาพระครูวินัยธรสุธนสุริยูปโมผู้ช่วยเจ้าวาดวัดวังตะกูได้เมตตาพิจารณาผ้าไตรบังสุกุลคณะเจ้าภาพกราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับขอบพระคุณคุณวันชัยช่างเฟียนนะครับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกูด้วยความเคารพครับลำดับต่อไปกราบเรียนเชิญคุณระอรูปสูงประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกูอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมได้ให้เกียรติทอดผ้าไตรบังสกุลกราบรัตนาด้วยความเคารพท่านพระครูสมุพงษ์ดนัยสุวโจผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไผ่ล้อมได้เมตตาพิจารณาผ้าไตรบังสกุลกราบรัตนาด้วยความเคารพอย่างสูงกร
ครับกราบขอบพระคุณกุลอรูปสูงครับด้วยความเคารพอย่างยิ่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกูเพราะต่อไปก็จะยกเป็นเทศบาลแล้วครับลำดับต่อไปครับคณะเจ้าภาพกราบเปลี่ยนเชิญคุณจรูนดาราสมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกูได้ให้เกียรติทอดผ้าไตรบางสกุลกราบรัตนาพระมหานรงค์พุทธสโรปท.9ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดวังตะกูยอดแห่งพระปริยัติได้เมตตาพิจารณาผ้าไตรบางสกุลคณะเจ้าภาพกราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงอันจาวตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาทิตวานุรธรรมิเอตังอุปสมุทุกข์ครับขอพระคุณท่านนายกอบต.วังตะกูนะครับด้วยความเคารพท่านจรูญดาราสมลำดับต่อไปก็จะเรียนเชิญผู้อ่านประวัติโดยร้อยตำรวจเอกหญิงวานิดาเฉลิมจรัสกุลพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลตำรวจผู้เป็นหลานสาวของคุณแม่วาสนาจินทังอ้อผู้วัยชนได้นำประวัติโดยสังเกตของคุณแม่นะครับให้ประธานและท่านผู้เกียรติได้รับทราบขอเรียนเชิญครับประวัติพอสังเขปของคุณแม่วาสนาชินหงอคุณแม่วาสนาชินหงอเกิดเมื่อวันที่13มิถุนายน2484ณบ้านดอน30ตำบลดอนยายหอมอำเภอเมืองนครปฐมเป็นบุตรคนที่3ของนายเปล่งและนางพุทธเกตอู่ทองมีพี่น้องรวม10คนชีวิตครอบครัวคุณแม่วาสนาได้สมรสกับผู้ใหญ่เฉยชินหงอถึงแก่กรรมแล้วมีบุตรรวม7คนคือ 1. นางโชติรสสุขภูลสมรสกับร้อยตำรวจโทประสงค์สุขภูลมีบุตร2คน 2. นางสาวคณิษฐาชินหงอ 3. นางนุชนาเฉลิมจรัสกุลสมรสกับพันตำรวจเอกบุญช่วยเฉลิมจรัสกุลมีบุตร2คน 4. นางสาวนาทีชินหงอมีบุตร1คน 5. นางหทัยทิพย์สุขสาครสมรสกับนายสุขสันต์สุขสาครมีบุตร2คน 6. นางสาวนภิสราชินหงอสมรสกับนายเฉลิมรัตน์ศรีคงมีบุตร2คน 7. นายธีระชินหงอสมรสกับนางจุไรรัตน์ชินหงอมีบุตร2คนคุณแม่วาสนาเป็นผู้มีความมานะอุตสาหะเข้มแข็งขยันอดทนและเสียสละคุณแม่ประกอบอาชีพทำสวนและเป็นแม่ค้าขนมหวานโดยเฉพาะขนมไทยซึ่งเป็นผู้มีฝีมืออย่างมากจนเป็นที่รู้จักทั่วไปคุณแม่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในครอบครัวและญาติพี่น้องตระกูลชินหงอท่านเป็นผู้มีใจเมตตากรุณาแก่บุตรหลานและผู้อื่นอยู่เสมอคุณแม่วาสนามีสุขภาพแข็งแรงมาโดยตลอดรวมทั้งมีจิตใจอ่อนโยนร่าเริงแจ่มใสไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยและได้ช่วยเหลือตัวเองได้ดีมาโดยตลอด
แต่เนื่องจากมีอายุมากขึ้นทำให้อวัยวะบางอย่างเสื่อมสภาพลงด้วยโรคชราต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลนครปฐมอยู่หลายครั้งวาระสุดท้ายของชีวิตเมื่อวันศุกร์ที่31ธันวาคม2564เวลาประมาณ20นาฬิกาคุณแม่วาสนาได้นอนหลับและจากไปอย่างสงบสร้างความเศร้าโศกเสียใจแก่บุตรหลานและญาติพี่น้องเป็นอย่างยิ่งรวมสิริอายุ80ปี5เดือน17วันด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลคุณงามความดีที่คุณแม่วาสนาได้สั่งสมมาจงเป็นพลวะปัจจัยส่งให้คุณแม่วาสนาได้ไปสถิตเสวยอุดมสุขในทิพยวิมานสุขคติสถานในสัมปรายภพด้วยเทอญพระคุณแม่เลิศฟ้ามหาสมุทรพระคุณแม่สูงสุดมหาศาลพระคุณแม่เลิศล่าสุธาทานใครจะปานแม่ฉันนั้นไม่มีพระคุณไหนใครเล่าจะเท่าแม่มีคุณแท้เหนือใครสมศักดิ์ศรีลูกนึกเปรียบเทียบสิ่งไหนยังไม่มียิ่งใหญ่ดีทวีแสนจากแทนคุณกับพิธีบำเพ็ญกุศลตามลำดับขั้นตอนตามลำดับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการทั้งนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านพระครูปลัดสาธุวัดเจ้าวาดวัดบางตะกูผู้ช่วยเจ้าวาดทุกรูปคณะสงฆ์ทุกรูปและคณะศิษย์รวมถึงหลวงพ่อท่านพระครูปลัดติติวัดเจ้าวาดวัดไปล้อมได้เมตตาเป็นห่วงทุกระยะของการทำงานและก็ได้มอบของที่ระลึกมามอบให้กับบรรดาท่านผู้เกียรติทั้งหลายที่มาร่วมในพิธีขอกราบขอบพระคุณไว้ณที่นี้ด้วยความเคารพอย่างสูงในนามบุตรธิดาทั้ง7คนเพื่อเป็นเกียรติและเป็นการไว้อะไรในการจากไปของคุณแม่วาสนาคินหังอ้อในขณะที่มีอายุ80ปีใครขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้ยืนไว้อะไรเป็นเวลาพอสมควรครับกราบเรียนด้วยความเคารพพฤกษบพกาสอนอีกุญชรอันปลดปองทอทนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติติวางวายมารายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาขอกราบเรียนเชิญทุกท่านได้นั่งครับกราบเรียนด้วยความเคารพอย่างสูงลำดับต่อไปคณะเจ้าภาพกราบเรียนเชิญท่านสจ.ธเนศชอดรัศมีสิริสมาชิกสภาจังหวัดนครปฐมได้ให้เกียรติด้วยความเมตตาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าไตรมหาบังสกุลกราบรัตนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระโสพลพัฒนคุณด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอหนองม่วงเจ้าวาดวัดผู้น้อยจังหวัดลพบุรีได้เมตตาเป็นประธานในการพิจารณาผ้าไตรมหาบังสกุล
ครับจากนั้นขอเรียนเชิญท่านสจ.ธเนศโชติรัศมีสิริได้เป็นประธานวางดอกไม้จันทร์และก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตคุณโสพลพัฒนคุณด็อกเตอร์ครับเศรษฐีเรือทองที่ทุกท่านอยากได้และหมายปองขณะนี้ก็คือหลวงพ่อทินครับที่เมตตาอยู่ในขณะนี้จากนั้นพระสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์ก็จะเมตตาเข้าแสดงความอาลัยด้วยการวางดอกไม้จันทร์และคณะท่านผู้มีเกียรติคณะข้าราชการทหารตำรวจพี่น้องประชาชนบริษัทห้างร้านนะครับแล้วก็คณะศิลปินที่อยู่ในวงการไม่ว่าจะด้านเครื่องเสียงในด้านใดๆที่ปรากฏอยู่ณขณะนี้ได้ให้ความเมตตาขอเรียนเชิญท่านเว้นระยะนิดหนึ่งครับเพราะเราจะต้องป้องกันโควิด-19เพราะเราต้องสู้กับมันครับโควิด-19มาจะรูปแบบใดก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ประมาทโควิดทำอะไรไม่ได้ครับเพราะความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายหลวงพ่อน้ำฝนจะพูดอยู่เสมอเวลาเผาโควิดที่วัดไผ่ล้อมรวมล่าสุดนี้220คนให้สาธุชนอย่าประมาทถ้ามันจะเป็นก็ต้องเป็นแต่ถ้าเราไม่ประมาทเช่นวันนี้มีแมสมาแจกแมสท้าวเวสสุวรรณเจลล้างมือและก็ยันท้าวเวสสุวรรณนะยันท้าวเวสสุวรรณมามอบให้กับท่านทุกคนที่มาร่วมในพิธีของการประชุมเพลิงในวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วงดนตรีคาราบาวร้านเพชรสยาม PSG กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลวังตะกูชมรมผู้สูงอายุตำบลวังตะกูคณะท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกูท่านจรูญดาราสมประธานสภาสมาชิกกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยท่านกำนันดุยที่เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปได้เมตตาในการร่วมพิธีฟังพระสวดธรรมเป็นเจ้าภาพรวมถึงบรรดาท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายที่ให้เกียรติด้วยความเมตตาการจากไปขอคุณแม่วาสนาเป็นที่เสียใจอย่างสุดซึ้งของลูกทั้ง7คนโดยเฉพาะลูกท่านมี7คนนี่ผู้ชาย1คนก็คือธีระจินหงอผู้เป็นซาวอินจิเนียที่ยิ่งใหญ่ในประเทศไทยนะสาวอินจิเนียร์คุมมิกในการแสดงดนตรีของวงคาราบาวหรือวงไหนที่มีชื่อเสียงเกรียงไกรบัดนี้เขาต้องสูญเสียแม่บังเกิดเกล้าผู้ให้เลือดเนื้อเชื้อไขผู้ให้ความรักผู้ให้ความรู้ผู้ให้การศึกษาและก็ให้ทรัพย์สมบัติทั้งหลายโดยเฉพาะอริยทรัพย์ก็คือทรัพย์ภายในคือความดีเพราะคุณแม่วาสนาท่านจะสอนให้ลูกของท่านทุกคนทำความดีทรัพย์ภายนอกแม่มีให้ไม่มากนักมีที่ก็คนไม่กี่ไร่แต่ทรัพย์ภายในแม่ให้ตลอดก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา
ของพระพุทธเจ้าเนี่ยแหละครับเพราะว่าแม่คนนี้มีพระพุทธเจ้าอยู่ในหัวใจท่านจึงมีศรัทธาในพุทธศาสนาแล้วก็สอนให้ลูกทำคุณงามความดีสิ่งไหนที่เป็นความดีจงทำสิ่งไหนที่ทำแล้วคนเดือดร้อนเพียงนิดหน่อยก็อย่าทำนี่คือคำสอนของคุณแม่วาสนายังก้องอยู่ในหัวสมองของทีละชินหงอตลอดเวลาขอบพระคุณทุกท่านที่มางานในวันนี้สิ่งใดเป็นสิ่งดีเจ้าภาพร้อยวจีมอบด้วยใจขอบพระคุณไมตรีจิตที่พี่น้องทุกวงการองค์การบริหารกำนันผู้ใหญ่บ้านบริษัทห้างร้านพี่น้องประชาชนมุ่งมอบให้ตระกูลชินหงอไม่ลืมในน้ำใจซึ้งฤทัยในทุกคนถ้าสิ่งใดที่ผ่านไปทั้งหมดมีการขาดตกบกพร่องประการใดต้องขอกราบประทานอภัยหลายท่านหลายคนเลยนะครับรวมถึงคุณหมีมือกีตาร์ที่ยิ่งใหญ่ของคาราบาวปูปีดาขาดไม่ได้สุธีสุนทรสุวรรณต้นนิรันดร์ต้นดำนะครับแล้วก็ครูเนาะครูนุกครูก๋อครูใหม่โคมารีโควินโคเพนโคเสาโคจิตบรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายถ้ามีสิ่งใดขาดตกบกพร่องขอประทานอภัยโดยเฉพาะลูกเขยของคุณแม่ทุกคนเอ่ยชื่อไม่ครบนะลูกเขยบอกไม่ต้องเอ่ยชื่อลูกทำเต็มที่ลูกรักลูกรักแม่ลูกคือลูกเขยรักลูกของแม่อย่างไรรักแม่ยิ่งกว่านั้นเพราะว่าถ้าไม่มีแม่วาสนาคนนี้ไม่มีลูกสาวให้เชยชมเมื่อไม่มีลูกสาวให้เชยชมก็ไม่มีหลานๆที่น่ารักเช่นร้อยตัวเอกหญิงวนิดาเฉลิมจรัสกุลพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลตำรวจที่อ่านประวัติได้เป็นที่ไพเราะเพราะพิงยิ่งนักวันนี้โชคดีถ้ามีโอกาสมาร่วมโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อน้ำฝนแจ้งให้ทราบทั้งที่มีภารกิจที่จะต้องทำก็ต้องให้คนอื่นเขาทำไปและก็เดินทางมาที่นี่เพื่อร่วมพิธีของการบำเพ็ญกุศลประชาสัมพันธ์จึงเป็นสิ่งที่ภูมิใจที่ปฏิบัติหน้าที่ให้กับคนตระกูลชินหงอโดยเฉพาะธีระชินหงอซาวด์เอนจิเนียร์ที่ยิ่งใหญ่ของเมืองไทยขอบพระคุณแมวอเนกที่ถ่ายทอดสดให้ท่านทั้งชมตลอดเวลาและสิ่งที่จะกราบขอบพระคุณไม่ได้เลยหลวงพ่อทินครับหลวงพ่อทินพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระโสภณพัฒนคุณด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอหนองม่วงเจ้าวาดวัดพุทธน้อยไกลแสนไกลอย่างไรท่านก็มาเพราะท่านไม่มาไม่ได้ท่านไม่มาท่านไปไหนท่านก็นั่งไม่ติดรถท่านนั่งที่วัดท่านก็นั่งไม่ติดในอาสนะเพราะท่านถึงที่คิดถึงทีละสินหงอเปรียบผืนหลวงพ่อน้ำฝนก็เช่นเดียวกันท่านมีงานที่จะต้องไปในภารกิจแต่ท่านก็ขอเวลามาที่นี่ก่อนรวมถึงพระมหาดิเลกธิตบุตริเจ้าวาดวรัมพยาด็อกเตอร์และท่านพระครูสมุพงษ์นายสุภโจและก็ที่สำคัญเจ้าของสถานที่ไม่สามารถที่จะลืม
หลวงพ่อท่านพระครูรูปนี้ได้พระครูปรัตสาธุวัตรอุปัชฌายะเจ้าวาดวัดบางตะกูที่สืบทอดในพระเดชพระคุณพระธรรมเสนานีได้อย่างสุดเยี่ยมและสุดยอดแล้วก็ดูแลสั่งการให้พิธีการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการเรียนเชิญประชุมเพลิงจริงอีกครั้งหนึ่งครับนายกจรูญดาราสมนะครับด้วยความเคารพรวมถึงท่านกำนันคู่สร้างคู่สมนะฮะเพราะว่าท่านคู่สร้างคู่สมกันมาจริงๆนะครับจึงได้มีตำแหน่งหน้าที่บริหารหน้าที่ในทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการทางคณะเจ้าภาพต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพอย่างยิ่งที่ได้ให้เกียรติด้วยความเมตตาดูแลในพิธีการจนงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการนะครับแล้วก็บรรดาคณะเจ้าหน้าที่ทุกคนเลยนะครับเจ้าหน้าที่หญิงเจ้าหน้าที่ชายโดยเฉพาะตัวต่อการไฟฟ้าสนธยาธรรมาภัทรประชาสัมพันธ์เสียงดีทำหน้าที่ในฝ่ายประชาสัมพันธ์ให้พิธีการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันสุดท้ายในวันนี้ครับต้องขอกราบขอพระคุณนะครับแล้วก็จะมีพิธีเผาจริงสืบต่อไปครับขอพระคุณครับด้วยความเคารพขอทุกท่านเดินทางกลับด้วยความสวัสดีมีชัยทุกท่านครับ
ที่เผาจริงครับในโอกาสต่อไปนี้กับท่านพระครูปลัดสาธุวัฒน์ร่วมเป็นประธานเผาจริงเพื่อส่งดวงวิญญาณให้กับคุณแม่ผู้เยอะคุณได้สู่สุคติในสวรรค์ชั้นฟ้าประสงค์ก็จะร่วมในพิธีได้ทุกคนเลยนะครับเพื่อเป็นการส่งดวงวิญญาณในวาระสุดท้ายครับในวาระสุดท้ายพิธีการอะไรเอาไปเลยวางเลยครับจะไม่ได้เห็นอะไรมีแต่ภาพที่เป็นมโนคิดในความดีของแม่ทั้งที่ท่านได้เมตตาต่อลูกทุกคนมาโดยตลอดไม่ว่าลูกจะมีความพร้อมมีฐานะมีเงินพอกินพอใช้มีที่อยู่มีทรัพย์สมบัติพอสมควรหรือมีสิ่งใดที่มากน้อยประการใดสิ่งที่แม่ภูมิใจที่สุดก็คือลูกได้ทำหน้าที่ลูกที่ดีนะครับในการปฏิบัติภารกิจต่างๆก็เป็นไปด้วยความดีทั้งสิ้นแค่นี้แม่ก็ชื่นใจแล้วนะในความรู้สึกของความเป็นแม่ขอบพระคุณพี่ๆน้องๆทีมงานวัดไผ่ล้อมนะครับไม่เห็นใจตอนนี้ก็ไม่รู้จะเห็นใจตอนไหนนะสารวัตรธนทัศน์แจ่มจำหลัดนะครับสารวัตรธนทัศน์
ยิ่งครับOh.